กมท.สิทธิมนุษยชนสวช.ง.ตร.นำ5คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จหลังให้การขัดกันกมท.สิทธิมนุษยชนสวเสนอนำ5คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จหลังให้การขัดกันตามหาผ้าคลุมสีขาวของแตงโมพร้อมตรวจชุดวันพีซหาคราบเลือดพิสูจน์การเสียชีวิตเมื่อเวลา 10:20 นวันที่21 มีนาคม 65ที่รัฐสภาในสมชายแสวงการสว.ฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณากรณีที่นางพนิดาศิรยุทธโยธินยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีการเสียชีวิตของลูกสาวคืนสอบนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมนักแสดงชื่อดังโดยมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สว.ในฐานะกมท.เข้าร่วมประชุมด้วยขณะที่กมท.บางส่วนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งวันนี้เป็นการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลต่อมท.ได้แก่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีนอกจากนี้ยังมีนายสัตวัตรเศรษฐกรหรือเป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังเข้ามาร่วมสังเกตการโดยระบุว่าเป็นตัวแทนของครอบครัวจากนั้นเวลา 12:35 นนายสมชายแถลงภายหลังการประชุมว่าวันนี้กมท.ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ประเด็นใดที่ยังไม่ได้ข้อยุติและอยู่ในระหว่างการสอบสวนในสำนวนคดีก็ขอให้เจ้าหน้าที่ยังไม่ต้องแจ้งตอบมท.ได้เพราะเราต้องการให้การรวบรวมสำนวนในคดีเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้กมท.ได้รับข้อมูลและคำชี้แจงจากการตรวจพยานวัตถุต่างๆจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและในส่วนของหมอที่ผ่าศพแตงโมครั้งแรกก็มาร่วมเป็นที่ปรึกษาในการผ่าพิสูจน์ครั้งที่2ด้วยอีกทั้งกมท.มอบหมายให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ไปร่วมสังเกตการด้วยโดยทั้งหมดสรุปการผ่าศพทั้ง2ครั้งมาในรายงานให้มท.ทราบแล้วแต่ตนยังไม่สามารถแถลงต่อสื่อมวลชนได้แต่หากได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดจนสรุปได้แล้วเอกสารทั้งหมดนี้จะถูกรายงานต่อสภาในภายหลังนายสมชายกล่าวต่อว่าเบื้องต้นกมท.มีประเด็นที่ฝากไปยังหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะการสอบปากคำเพิ่มเติมบุคคลทั้ง5คนซึ่งกมท.คิดว่ายังไม่ครอบคลุมเท่าใดหนึ่งตนเสนอให้ใช้เครื่องจับเท็จเพราะคำให้การขัดกันหลายอย่างสามารถพิสูจน์ได้โดยวิธีวิทยาศาสตร์2เรื่องที่ต้องตรวจพิสูจน์เพิ่มเล็กน้อยคือชุดที่สอบนิดาใส่ในวันนั้นซึ่งเป็นชุดว่ายน้ำแบบวันพีซไม่ใช่ชุดบอดี้สูทเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยว่ามีการทำร้ายร่างกายก่อนเสียชีวิตหรือไม่โดยเฉพาะการพิสูจน์คราบเลือดและการเสียชีวิตเกิดขึ้นก่อนหรือหลังตกเรือ 3. ผ้าคลุมสีขาวที่มีลักษณะทำเป็นกระโปรงได้นั้นหายไปซึ่งตำรวจยังไม่ทราบว่าหายไปได้อย่างไรหากใครพบเห็นขอให้นำส่งสภ.เมืองนนทบุรี 4. ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างรัดกุมตรงไปตรงมาและรวดเร็วเพื่อให้ประเด็นที่ถูกขยายผลในโซเชียลมีเดียเช่นการตัดต่อภาพเครื่องเรือจากเลข200เป็น300แรงม้าอาจทำให้คดียืดออกไปด้วยเทคนิคของผู้ไม่หวังดีหรืออาจจะมีผู้สงสัยใดๆก็ตามก็ขอให้ช่วยกันดูแต่ก็ไม่ควรตัดประเด็นใดทิ้งส่วนประเด็นใดที่สามารถตัดได้แล้วก็ควรจะเป็นข้อยุติเพื่อคืนความเป็นธรรมให้นางสาวนิดา
และญาติอย่างรวดเร็วเพราะที่ผ่านเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัตถุพยานไป100กว่าชิ้นแล้วแต่ถ้ายังมีเรื่องงอกออกมาเรื่อยๆจะก็ทำให้ทุกอย่างเหมือนกับคดีลุงพลป้าแตนส่วนการประชุมกมธ.สัปดาห์น่าจะยังไม่ได้เชิญใครมาให้ข้อมูลแต่เราจะนำเอกสารสรุปผลการประชุมและผลการชันสูตรศพทั้งสองครั้งมาประชุมกันเพื่อหาข้อยุติรวมถึงเอกสารพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆของทุกหน่วยงานและภาพกล้องวงจรปิดซึ่งเราได้ขอไว้หมดแล้วจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆมาประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางของกมธ.ต่อไปเรายังไม่ได้สรุปว่าใครโกหกทั้งหมดแต่เรามีข้อสงสัยในคำให้การของบุคคลทั้ง5คนที่ยังขัดกันอาจจะมีคนที่รู้ความจริงแล้วยังพูดไม่หมดหรืออาจจะโกหกนั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญารวมถึงทนายที่ให้คำแนะนำไม่ว่าใครก็ตามแน่นอนว่าอาจจะมีคนรู้ความจริงมีการไปเตรียมกันแน่นอนย้ำว่ามีความผิดทางอาญาเพราะถือว่ามีส่วนร่วมในคดีด้วยนายสมชายกล่าวด้านนายสัตวัฒน์กล่าวว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของพ่อแม่เห็นการทำงานของกมธ.ที่มีความตั้งใจซึ่งในมุมของตนคิดว่าคดีนี้ยังมีความซับซ้อนอยู่เพราะเริ่มจากกระดุมเม็ดแรกคือขั้นตอนการรวบรวมหลายสิ่งที่เป็นพยานและหลักฐานเป็นไปในด้านที่ทำให้เรามีความสงสัยแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามชี้แจงหลักการซึ่งบางเรื่องตนก็เห็นด้วยแต่คดีนี้จะจบไม่ได้หากไม่มีข้อมูลที่แท้จริงการนำเข้าเครื่องจับเท็จคนบนเรือพูดและกระทำอะไรบ้างทำไมการสื่อสารของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการต่อไปทั้งนี้ตนก็สอบถามไปซื่อๆและไม่รู้ข้อกฎหมายว่าทำไมในเมื่อทุกคนโกหกจึงถูกแจ้งข้อกล่าวหาแค่2คนและอีก3คนไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งได้รับคำตอบว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานส่วนเรื่องการชันสูตรตนเข้าไปร่วมผ่าพิสูจน์ครั้งที่2ซึ่งได้เห็นบาดแผลบางจุดเพิ่มเติมโดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนพิสูจน์ว่าคืออะไรบ้างอย่างไรก็ตามสื่อโซเชียลอาจจะไม่ได้คำตอบทั้งหมดแต่ก็เป็นอีกช่องทางที่ทำให้เราได้ข้อมูลดีๆผมขอร้องว่าอย่าทำอะไรเพื่อความสนุกอย่าตัดต่อเพื่อหาชื่อเสียงอย่าทำอะไรเพียงแค่ต้องการยอดไลค์ยอดวิวไม่เช่นนั้นคนที่ทำงานจะเหนื่อยเพราะเรามีปัญหาเรื่องข้อมูลจากโลกออนไลน์ที่ส่งเข้ามาให้เราทำให้งงได้เหมือนกันว่าอันไหนของจริงหากใครรักแตงโมจริงๆขอให้เอาความจริงออกมาคุยกันส่วนคนที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงผมอยากฝากบอกพวกเขาผมเชื่อว่าแตงโมรักพวกเขาและคุณแม่ก็รักพวกเขาเหมือนที่เราได้ยินจากปากคุณแม่แต่คุณสำแดงความรับผิดชอบด้วยความจริง คดีนี้จะจบไม่ได้ถ้าไม่มีคนพูดความจริงเพราะแต่ละคนสื่อสารคนละทิศคนละทางผมไม่อยากเห็นใครเข้าเครื่องจับเท็จแต่ถ้าไปถึงจุดนั้นการพูดความจริงคือทางออกเดียวเพราะการพูดความจริงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปและไม่ใช่เรื่องที่น่าละอายแต่ถ้าพยายามยื้อต่อไปเรื่อยๆความจริงมันไม่หายไปไหนมันอยู่กับคุณตลอดชีวิตคุณอาจจะไม่ได้รับโทษในเรื่องคดีความนายสัตวัฒน์กล่าวต่อว่าตนเชื่อว่าการอยู่ในสังคมที่คนพยายามหาความจริงคุณจะอยู่ได้ยากลำบากตนไม่อยากให้ใครเป็นอย่างนั้นอยากให้ทุกคนได้รับโทษในสิ่งที่ควรจะได้รับเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ซับซ้อนมากนักแต่ยิ่งพยายามหนีจะยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นส่วนตัวขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลับมามองเรื่องความยุติธรรมตำแหน่งหน้าที่เราได้รับเป็นอาชีพที่มีเกียรติตนอยากเห็นการทำงานที่สัตย์ซื่อตรงไปตรงมาเพราะสิ่งที่ดีได้รับคือสังคมจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไม่มีหน่วยงานไหนได้หน้าได้ตาแต่เหตุการณ์นี้ทำให้เรากังวลใจทั้งนี้มีแฟนคลับชาวเวียดนามมาหาตนว่าหากคดีของนางสาวนิดาไม่ได้รับความเป็นธรรม
คนเวียดนามจะไม่มาเที่ยวเมืองไทยเพราะเขาไม่มั่นใจตนถามว่าแบบนี้มันคุ้มหรือไม่เราปกป้องใครอยู่เรามีปัญหาที่ต้องแก้ไขที่ส่งผลต่อคนส่วนมากเมื่อถามว่าจากที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ไปร่วมชันสูตรพิสูจน์ศพรอบที่2ซึ่งปรากฏว่าไม่พบยูเรียมีประเด็นอะไรที่รายงานนกมทเพิ่มเติมหรือไม่นายสมชายกล่าวว่าศีรษะไม่ถูกทุบและฟันไม่หักซึ่งส่วนใหญ่ผลการชันสูตรรอบที่1และ2ใกล้เคียงกันแต่เนื่องจากการพิสูจน์ครั้งที่2ศพเปลี่ยนสภาพไปเยอะซึ่งยังเหลือเรื่องแผลบางประการที่ต้องตรวจเพิ่มเติมส่วนแผลที่ขาทางนิติเวชพบว่าเป็นแผลขนาดใหญ่แต่ไม่ลึกถึงกระดูกซึ่งยังต้องรอผลตรวจชิ้นเนื้ออย่างไรก็ตามผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรียืนยันว่าไม่ได้หนักใจกับคดีนี้และไม่มีอิทธิพลใดจะมาสั่งให้เปลี่ยนคดีต่างๆได้โดยผู้บังคับบัญชาล้วนให้กำลังใจและสนับสนุนรวมถึงหน่วยพิสูจน์หลักฐานยังยืนยันว่าทำตามหลักวิชาการและสถาบันนิติเวชก็ยืนยันว่าทำตามหลักนิติเวช 100% ไม่มีคนไปสั่งซ้ายสั่งขวาได้โอมเล่าความทรงจำถึงทรีแมนดาวก่อนประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้โอมค็อกเทลเจ้าของค่ายยินแลบเล่าความทรงจำเกี่ยวกับวงทรีแมนดาวก่อนจะประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้โอมค็อกเทลหรือพันธพลประสานราชกิจผู้ร่วมก่อตั้งค่ายเพลงจีนแลบยินแลบในเครือ GMM Grammy ค่ายที่รวมศิลปินชั้นนำของเมืองไทยในปัจจุบันอย่างทรีแมนดาวทิลลี่เบิร์ดและไททศสมิธเป็นต้นโดยโอมได้พูดถึงวงทรีแมนดาวว่าเราแค่ต้องการให้คนมองเห็นเขาถ้าคนเห็นเขาเมื่อไหร่คนจะรักเขาเอง2ปีแรกมันยังไม่ถูกเห็นเพราะมันยังไม่มีคนเปิดใจมาดูแต่เราก็พยายามทำไปเรื่อยๆสัสมถานเพราะว่าคนที่คุณสมบัติครบถ้วนแบบนี้สิ่งเดียวที่ต้องการคือการถูกมองเห็นโอมได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนณร้านเอี่ยมโภชนาวันที่เขาได้เปิดใจพูดคุยกับวงทรีแมนดาว่ามีครั้งหนึ่งที่เด็กเคยคุยกับเราว่าแบบผมรู้สึกเหมือนผมเอาเปรียบพี่เลยพูดน่ารักมากนะครับเหมือนผมใช้เงินพี่ไปเรื่อยเปื่อยไม่สำเร็จสักทีหนึ่งพี่ยังจะลงทุนกับผมหรือเปล่าเรารู้สึกซาบซึ้งใจที่เด็กคิดแบบนั้นมันดูเหมือนน้อยใจขณะเดียวกันเราเชื่อเขาหมดใจว่าเขาเกิดมาเป็นสตาร์เรารอได้วงทรีแมนดาวเรามองว่าการลงทุนมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็3ปีซึ่งเราเองด้วยซ้ำที่ไม่ต้องการให้เขาดังเร็วจนเกินไปเพราะประสบการณ์ในช่วงของการไต่เต้านั้นสำคัญเรียนรู้การแบกรับการเสียดทานที่จะตามมาเด็กรุ่นนี้ต้องแข็งแกร่งและอดทนยิ่งกว่าเราเราก็พูดติดตลกว่ามึงไม่ต้องมาเสือกเป็นห่วงเรื่องของกูทำงานของมึงไปทำไปเถอะหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนฝนตกไหมออกทุกอย่างเปลี่ยนแล้วบทสนทนานั้นถูกยกมาพูดซ้ำๆว่าแบบแม่งวันนั้นไม่ต้องดราม่ากันก็ได้มั้งแต่ทุกครั้งที่เราคุยกันแล้วยกเรื่องนี้ขึ้นมามันคือความทรงจำดีๆ